สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูปุ้มค่ะอุษาค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในหน่วยวันเด็กวันครูเรื่องคำขวัญวันเด็กค่ะก่อนอื่นนะคะเราไปร้องเพลงแล้วก็เต้นตามเพลงกันก่อนค่ะในเพลงที่ชื่อว่าวันเด็กค่ะไปเลยค่ะเพลงวันเด็กวันเด็กวันเด็กวันนี้เราแสนยินดียินดีปรีดาเสาร์ที่สองของเดือนมกราขอเชิญได้มาสนุกสนานวันเด็กวันเด็กมาถึงเราแสนคำนึงรอคอยมานานดวงจิตของเราสรานทุกคนเบิกบานในวันเด็กเอ้ยเป็นยังไงคะวันนี้คุณครูก็มีนิทานสนุกสนุกมาให้เด็กๆได้ดูกันด้วยนะคะนิทานของเรามีชื่อเรื่องว่าบัวชมพูรู้หน้าที่ค่ะไปชมกันเลยค่ะนิทานเรื่องบัวชมพูรู้หน้าที่ในเช้าอันสดใสเป็นเวลาที่น้องบัวชมพูจะได้เรียนออนไลน์กับเพื่อนๆสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะเรียนกันในหน่วยวันเด็กวันครูเรื่องคำขวัญวันเด็กกันนะคะเด็กๆรู้ไหมคำขวัญวันเด็กในปี2565คืออะไรน้องบัวชมพูตั้งใจเรียนและทำกิจกรรมกับคุณครูและเพื่อนๆโดยไม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเลยสนุกจังเลยฮะเสร็จแล้วจริงๆเราก็มีฝีมือเหมือนกันนั่นเนี่ยทำอะไรอยู่จ้าลูกวันนี้หนูเรียนหน่วยวันเด็กคุณครูให้หนูวาดภาพระบายสีค่ะคุณแม่ว้าวสวยจังเลยค่ะแล้วคุณแม่รู้ไหมคะคำขวัญวันเด็กคืออะไรคืออะไรจ้าลูกคำขวัญวันเด็กก็คือรู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมค่ะอย่างที่หนูทำตอนนี้คือการรู้คิดในการเรียนรู้และทำงานด้วยตนเองคุณแม่คะแล้วรอบคอบคืออะไรคะรอบคอบเช่นเวลาลูกวาดภาพส่งคุณครูก็ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนเตรียมสีเตรียมดินสอและก็วาดภาพให้ถูกต้องตามที่คุณครูบอกค่ะหรือเวลาที่เราออกไปนอกบ้านก็อย่าลืมปิดน้ำปิดไฟใช่ไหมคะคุณแม่ใช่จ้าลูกในเรื่องการรับผิดชอบต่อสังคมน้องพลอยชมพูคิดว่ามีอะไรบ้างคะหนูรู้ค่ะการรับผิดชอบต่อสังคมเช่นการทิ้งขยะให้ถูกต้องการไม่เด็ดดอกไม้ใช่ไหมคะคุณแม่ใช่จ้าลูกเก่งมากเลยนอกจากนี้ช่วงสถานการณ์โควิดเราควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะคะคุณแม่ขอให้หนูเป็นเด็กดีสมกับวันเด็กปีนี้นะคะได้ค่ะคุณแม่หนูจะเป็นเด็กดีดังคำขวัญที่ว่ารู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมสนุกไหมคะเด็กๆในนิทานเกี่ยวกับอะไรคะเยี่ยมมากค่ะในนิทานของเราเกี่ยวกับคำขวัญวันเด็กนั่นเองค่ะถ้าอย่างนั้นเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยคำขวัญวันเด็กคืออะไรคะเก่งมากค่ะคำขวัญวันเด็กประจำปีพ.ศ. 2565ก็คือรู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมค่ะคุณครูสาคะรู้คิดนี่คือยังไงคะรู้คิดก็คือการที่เด็กๆรู้จักคิดในการทำงานในการเรียนรู้ด้วยตนเองค่ะแล้วรอบคอบล่ะคะคืออะไรคะครูปุ้มรอบคอบนะคะก็คือเวลาที่เด็กๆเนี่ยจะทำงานนะคะอย่างเช่นการวาดภาพระบายสีใช่ไหมคะเด็กๆก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ให้ครบถ้วนเลยนะคะแล้วก็เวลาคุณครูสั่งให้ทำอะไรเด็กๆก็ทำให้
ถูกต้องตามคำสั่งนะคะรวมไปถึงกิจกรรมเกี่ยวกับงานบ้านอย่างเช่นเวลาเด็กๆจะออกไปข้างนอกบ้านใช่ไหมคะเด็กๆก็ปิดน้ำปิดไฟนะคะดูให้รอบคอบเลยนะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะก็คือการรับผิดชอบต่อสังคมนะคะคืออะไรคะการรับผิดชอบต่อสังคมก็อย่างเช่นเวลาที่เด็กๆออกไปข้างนอกใช่ไหมคะก็ไม่ทิ้งขยะเลียราดทิ้งขยะให้ถูกที่ค่ะแล้วก็เวลาออกไปข้างนอกก็ไม่ควรเด็ดดอกไม้หรือว่าทำลายสิ่งของที่เป็นสาธารณะด้วยค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในสถานการณ์โควิดที่กำลังแพร่ระบาดเด็กๆก็อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยด้วยค่ะถือเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆค่ะคำขวัญที่เราพูดถึงกันนี้นะคะก็จะมาจากท่านนายกรัฐมนตรีของเรานั่นเองนะคะที่มีชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะเอาละค่ะเด็กๆคุณครูนะคะหวังว่าเด็กๆเนี่ยจะเป็นเด็กดีดังคำขวัญวันเด็กในปีนี้นะคะกิจกรรมต่อไปคืออะไรคะคุณครูสากิจกรรมต่อไปไม่ยากเลยค่ะครูปุ้มกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับคำขวัญวันเด็กและก็อย่าลืมเขียนคำขวัญวันเด็กประจำปีพ.ศ.2565ให้ถูกต้องด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมทำอะไรคะครูปุ้มถ่ายภาพนะคะแล้วก็ส่งมาในไลน์ห้องค่ะสำหรับกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะก็คือเกมการศึกษาค่ะวันนี้คุณครูมีเกมสนุกๆมาให้เด็กๆอีกนะคะไปชมกันเลยค่ะเกมลูกโป่งมีกี่ใบกันนะให้เด็กๆนับจำนวนรูปภาพแล้วเลือกตัวเลขที่ถูกต้องกดสตาร์ทเลยค่ะเด็กๆจะสังเกตเห็นลูกโป่งลูกโป่งสีแดง1ใบแล้วก็เครื่องหมายบวกกับลูกโป่งสีส้มอีก1ใบให้เด็กๆเอาลูกโป่งสีแดงมารวมกับลูกโป่งสีส้มนะคะเด็กๆคิดว่าเมื่อรวมกันแล้วจะได้เท่าไหร่คะถ้าเด็กๆตอบว่า2กดไปที่ข้อ A ค่ะถูกต้องค่ะงั้นเรามาดูอีกข้อนะคะเด็กๆจะเห็นว่าลูกโป่งมีอยู่2ใบบวกกับลูกโป่งอีก1ใบใช่ไหมคะแล้วรวมมีลูกโป่งกี่ใบกันคะถ้าเด็กๆตอบว่า3เอ๊ะเลข3อยู่ไหนนะเลข3อยู่ตรงข้อ B นะคะกดเลยค่ะเยี่ยมมากๆเลยเด็กๆ เข้าใจแล้วใช่ไหมคะงั้นเด็กๆลองไปเล่นกันดูนะคะคุณครูจะส่งลิงก์เกมไปให้ขอให้เด็กๆสนุกกับการบวกเลขนับจำนวนลูกโป่งกันนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะเด็กๆได้สนุกสนานในเรื่องของการเต้นร้องเพลงนะคะแล้วก็ฟังนิทานสนุกๆนะคะในเรื่องบัวชมพูรู้หน้าที่ค่ะนะคะจากนั้นนะคะเด็กๆก็วาดภาพระบายสีนะคะแล้วก็เล่นเกมกับคุณครูนะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยสนุกไหมคะคุณครูสาคะเรามาทบทวนอีกทีนะคะคำขวัญวันเด็กในปีนี้คือรู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมนะคะงั้นสำหรับวันนี้นะคะคุณครูปุ้มและคุณครูสาขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย